เอาล่ะช่วงเช้าก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายเรามาเจอกันใหม่นะคะฮัลโหลลูกมีอะไรให้พ่อรับใช้จ้ะเรื่องโทรศัพท์ที่มึงซื้อเมื่อวานอ่ะเนาะเป็นไงเป็นไงคืออย่างนี้พ่อหนูอยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่อ่ะค่ะฮะจะซื้อเครื่องใหม่โหนี่ไม่สงสารเขาบ้างเลยเหรอเนี่ยเพิ่งซื้อมาวันเดียวคือรุ่นนี้ดีมากๆนะคะพ่อถ่ายเซลฟี่หน้าหนูจะสวยมากแถมราคาไม่แพงว่าแต่เครื่องเท่าไหร่50,000 กว่าบาทเองค่ะโอ้หรือว่าแพง50,000บ้าเหรอไม่ได้ยังไงพ่อก็ไปซื้อให้ลูกจะสิ้นเปลืองกันไปแล้วนะมันก็2วันแล้วนะพ่อยังไม่น่าดีกว่าเอางี้พ่อบอกเลยว่าใช้เครื่องเก่าให้มันพังก่อนแล้วเครื่องใหม่ค่อยว่ากันได้ละพ่อหนูเข้าใจแล้วค่ะให้มันน่ารักอย่างนี้สิลูกพ่อ ทำอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะครับพ่อจะพังแล้วนี่จิ๋มฟังไว้เลยนะถ้ายังงี่เง่าเซาซีเรื่องโทรศัพท์อีกกลางปีนี้ไม่ต้องไปอังกฤษกับพ่อแค่นี้นะค่อยโทรมาคุยกันใหม่เอ๊ะซื้อโทรศัพท์ใหม่ไม่พอใจก็ทำลายข้าวของลุกโอ้โหน่าจะแตกของมันต้องมีนะครับพ่อถ่ายเซลฟี่มาจะได้มีรูปสวยคนรวยก็ทำนิสัยแบบนี้เหรอวะพ่องสบายดีไหมถ้าสบายดีให้พ่อสอนเรื่องมารยาทด้วยนะเขาได้เองอะเพราะว่าดีใจด้วยนะเอที่ครูพอใจให้นายสอบใหม่แต่เราก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีถึงเราจะสอบผ่านแต่เราไม่น่าทำแบบนั้นเลยไม่เป็นไรหรอกเราเข้าใจนายดีแล้วที่ครูพอใจจับได้ไม่งั้นอะนายคงจะเสียใจไปมากกว่านี้ใช่ไหมแล้วไม่น่าเอาเงินจากจิ๋มมาเลยเราไม่อยากได้เงินจากจิ๋มตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ว่าดีเอาเงินไปคืนจิ๋มเถอะเอากระเป๋าตั้งหายไปไหนวะไปเถอะห้องเรียนก่อนจะค่อยมาหาใหม่ทำไมพ่อเราเปลี่ยนไปแค่นี้ก็ซื้อให้เราไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นซื้อเองก็ได้แต่เจ้าเงินจากไหนอะ
สิจะดีเหรอช่วยช่วยกันนะแขนอ๋อไอเอเอเอาเงินเราคืนมาอย่าเงียบทำไมเอาเงินเราคืนมาเรากล่าวว่าจะคืนตังจิ๋มอยู่นะดีงั้นคืนมาแต่อะไรเราทำเงินหายเออก็ยังชั่วฮะเงินเราหายเหรอใช่เธออย่ามาพูดเลยเธอไม่คิดจะคืนเงินเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วมากกว่าจริงนะเราเป็นพยานได้เอตั้งใจจะคืนเงินเธอจริงยังไงเธอต้องคืนเงินเราแต่เราขอทยอยให้ได้ไหมเพราะเราคงคืนตังค์เธอทีเดียวไม่หมดหรอกไม่ได้เธอต้องคืนเงินเราทั้งหมดถ้าเธอไม่ให้เราจะฟ้องครูพอใจเธอกล้าฟ้องเหรอจิ๋มแล้วเธอจะฟ้องว่าอะไรหรอนั่นน่ะสิเธอจะฟ้องว่าอะไรหรอเอไม่ยอมคืนเงินหนูที่หนูให้เขาช่วยโกงข้อสอบให้หรอถ้าเธอไม่คืนเงินเรานะระวังตัวเอาไว เธอทางนี้คนอะไรขี้เล็กขี้เหล็กสวยตายแนนโนฉันถามอะไรหน่อยสิในฐานะเธอเป็นนักเรียนทุนเธอน่าจะให้คำปรึกษาฉันได้ว่ามาฉันรู้ทุกเรื่องเพราะฉันฉลาดฉันว่าเราเหมาะจะเป็นเพื่อนกันมากเลยนะแนนโนบอกยังไงฉันรวยมากเธอฉลาดมากแล้วมากเหมือนกันเราเลยเหมาะกันมากไงเหมาะก็เหมาะแล้วเธอจะช่วยอะไรว่ามาถ้าเธอไม่ชอบใครเธอจะทำยังไงให้เขาเจ็บก็เอายาถ่ายให้มันกินไงมันจะได้ถ่ายไม่หยุดสมน้ำหน้ามันถามไม่เฉยๆนะไม่มีอะไรพี่แท้ก็คิดแผนชั่วอยู่นี่เองไม่รอดหรอกไม่ต้องทำนั่งนั้นฉันมาขอโทษตรงนี้นั่งได้ใช่ไหมฉันก็พูดกับเธอแรงไปเอาเป็นว่าฉันมาขอโทษนี่ฉันซื้อน้ำมาให้ด้วยของเธอสีแดงเลยนะสีแดงขอบคุณนะนี่สีแดงนี่ทุกคนสีส้มกินซื้อมาให้
้าวสวัสดีค่ะครูพอใจสวัสดีค่ะคุยอะไรกันจ้าเด็กๆท่าทางสนุกเชียวกำลังจะทำเรื่องสนุกสนุกกันเลยค่ะครูเจอกันที่ห้องนะแล้วอย่าสายล่ะนี่ทำไมเธอไม่เดินสักทีเดี๋ยวเธอยังไม่หายโกรธฉันเปล่าเราไม่ได้โกรธเธอเลยงั้นก็ดื่มสิดื่มเลยดื่มเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วมาชนกันมามาตีได้อยู่แล้วมามามาเอรู้สึกอะไรบ้างไหมอร่อยดีนี่ขอบคุณเธอมากๆเลยนะไม่หมายถึงแบบรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำแบบเนี้ยไม่นะทำไมเหรออ้าวแล้วทำไมเอต้องไปเข้าห้องน้ำด้วยล่ะเปล่าเปล่าเปล่าไม่รู้สึกก็กินอีกสิจะได้รู้สึกกินเยอะเลยกินน้ำแดงเยอะเลยเออต้องกินน้ำแดงไหมเหรอไม่รู้สิตอนเธอให้เราดื่มมันก็กลายเป็นสีส้มแล้วอ่ะน้ำแดงอยู่ไหนอ่ะฮะน้ำแดงอยู่ไหนน้ำแดงอยู่ไหนน้ำแดงอยู่ไหนน้ำแดงก็อยู่ในมือเธอไงจิ๋มเธอก็กินหมดแล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอรู้สึกอะไรไหมล่ะจิ๋มก็ปกตินะไม่เห็นรู้สึกจะพูดเธอกินไปก่อนนะฉันขอตัวไปกินเธอจะเป็นอะไรมากไหมเนี่ยสวัสดีค่ะครูพอใจสวัสดีค่ะเป็นไรมากหรอกเรื่องไม่ดีเรื่องแค้นเราแค่จำไว้เป็นประสบการณ์และอย่าให้เกิดซ้ำอีกแต่ไม่ใช่เก็บเอาไว้ผูกใจเจ็บหัวสมองมีไว้ให้จดจำก็จริงแต่ก็ควรมีไว้เพื่อจดจำแต่เรื่องดีๆเท่านั้นเชื่อครูพอใจนะคะเด็กๆ